สวัสดีค่ะปูเป้นะคะกลับมาเจอกับปูเป้กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาจากการทำคลิปไปนานมากๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยปูเป้มีสกินแคร์ตัวนึงจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักสำหรับใครที่มีปัญหาพวกรอยแผลเป็นขี้รอยรอยนูนรอยแผลจากสิวหรือว่ารอยแผลผ่าตัดต่างๆนานานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปูเป้อยากจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าปูเป้ลองใช้มาแล้ว1เดือนเต็มนะคะรอยแผลเป็นที่เป็นอยู่เนี่ยคือมันดีขึ้นอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะทุกคนซึ่งตัวที่ปูเป้จะมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเอลลาสกาครีมนั่นเองนะคะเป็นครีมลดรอยแผลเป็นที่ขายดีอันดับ1ติดกันถึง5ปีซ้อนเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะปูเป้บอกเลยว่าลองใช้มาแล้วเดือนนึงนะมันเห็นผลชัดมากๆปูเป้เนี่ยมีรอยแผลเป็นที่แบบเกิดจากรอยแมวข่วนนะทุกคนที่แบบว่าอยู่หลังข้อมือตรงเนี้ยถ้าแบบมองใกล้ๆเนี่ยมันจะแบบว่ายังเห็นเป็นรอยๆเส้นๆอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้มาเดือนนึงเต็มๆแล้วคือสีที่เป็นแบบว่าเข้มๆตอนแรกๆเนี่ยมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดมากทุกคนจนตอนนี้เนี่ยปูเป้รู้สึกว่ามันแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปูเป้จะขึ้นรูปวันแรกๆแล้วก็หลังจากที่ใช้มาหนึ่งเดือนเต็มๆให้เทียบกันให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะตอนแรกปูเป้ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าเห็นรีวิวเยอะมากๆสำหรับเจ้าตัวเอลลาสกาครีมตัวนี้นะว่าแบบมันเป็นครีมลดรอยแผลเป็นที่แบบมาแรงแล้วก็ใครๆก็ใช้นะลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่ามันเห็นผลดีมากๆเลยค่ะทุกคนเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีเอลเลมเซปาถึง 14% เลยนะคะซึ่งแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะใส่มาตามขนาดตามแบรนด์แต่ละยี่ห้อของเขาไม่เหมือนกันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยมาในขนาด 14% เนี่ยปูเป้ว่ามันกำลังดีนะคะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดรอยนูนรอยแผลเป็นแบบว่าทำให้แผลตรงนั้นเนี่ยมันอ่อนนุ่มแล้วก็ยุบลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆของเขาเนี่ยปูเป้จะอ่านให้ฟังเลยละกันนะตัวแรกนี่ก็คือหอมหัวใหญ่นะคะตัวที่2คือใบบัวบกตัวที่3นะคะคือว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวที่4เนี่ยคือใบชุมเห็ดเทศนะทุกคนซึ่งทั้ง4ตัวนี้ปูเป้รู้สึกว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ดีต่อผิวเรามากๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกว่านหางจระเข้อะไรอย่างงี้เนาะที่แบบว่ามันมีส่วนช่วยในเรื่องของการสมานแผลสมานผิวช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยลดรอยแผลเป็นต่างๆนานานะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงที่ปูเป้ลืมบอกไปเขาบอกว่ามันเป็นเมือกหอยทากจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ผักบุ้งทะเลซึ่งจริงๆเนี่ยแบบเมือกหอยทากเราก็แบบเคยได้ยินแบบมาเยอะมากอยู่นะแล้วแบบมันจะอยู่ในแบบพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์แบบสกินแคร์ต่างๆนานาที่แบบว่าไว้ช่วยบำรุงผิวของเราเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่ในนั้นนะคะทุกคนแล้วก็กลไกการทำงานของเขานะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นTriple Actionนะคะหรือก็คือออกฤทธิ์ถึง3ขั้นตอนเลยนั่นเองเนาะขออนุญาตอ่านให้ฟังเพราะปูเป้จำไม่ได้จริงๆนะคะตัวแรกนะคะเขาคือ Healing นะคะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยสมานแผลที่เป็นแบบแผลเป็นชนิดหลุมนะคะตัวต่อมานะคะก็คือ Reducing นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่ามันจะไปช่วยลดการสร้างเนื้อเยื่อที่แบบว่ามันสร้างผิดปกติจนกลายเป็นแบบว่าแผลเป็นรอยนูนคีรอยต่างๆนั่นเองนะคะและตัวถัดมานะคะก็คือ Remodeling นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้สีผิวตรงนั้นสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าไปทาตอนที่เป็นแผลใหม่ๆนะคะปูเป้รู้สึกว่ามันจะแสบๆผิวนิดนึงนะต้องแบบว่ารอให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วนะคะเป็นแบบแผลเป็นแล้วนั่นเองเนาะใช้ตัวนี้ทับไปนะคะรู้สึกว่ามันทำให้แบบแผลตอนนั้นมันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะคะวิธีการใช้คือเปิดฝาออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นหัวตัดแบบนี้นะตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากๆเลยนะแต่ว่าเวลาเกลี่ยแล้วนะคะมันจะกระจายตัวได้ดีแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวทันทีนะคะทุกคนแต่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบเหนียวเนื้อหนะเกินไปแต่ก็ยังรู้สึกแบบหนึบๆอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกชุ่มชื้นมากกว่าไม่ทำให้ผิวเราแห้งกร้านจนเกินไปนั่นเองเนาะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวได้นะคะทุกคนใช้วันนึงเนี่ยปูเป้แนะนำว่าวันละ2ถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้เนี่ยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ถึง4อาทิตย์นะคะกว่าจะเห็นผลเนาะก็ประมาณเดือนนึงเลยนะเชื่อเลยว่า1เดือนเนี่ยคือเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขามาในขนาด20 กรัมนะคะราคา360 บาทถ้ามา
าใน10กรัมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่210บาทนะทุกคนปูเป้รู้สึกว่ามันราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนะคะสำหรับตัวรถรอยแผลเป็นตัวนี้นะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะเขามีขายให้ลองกันหมดแล้วเนาะก็ไปลองกันได้ปูเป้มาแนะนำให้ฟังกันเฉยๆเนาะแบบมันดีจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้ขายของอันนี้คือซื้อมาใช้เองจริงๆนะคะจะเห็นเลยนะว่าแบบว่ารอยแผลเป็นที่แบบว่าปูเป้เลี้ยงแมวไงคือแมวข่วนตลอดเวลาแล้วก็จะมีแผลนู่นแผลนี่แผลนั่นคือเคยโดนข่วนที่หน้าแต่ตรงนั้นนั่นแบบว่ามันไม่ได้ลึกมากแต่ว่าตรงมืออะไรอย่างนี้คือแบบเราชอบไปแยะมันบ่อยกลายเป็นว่าแบบว่าเวอะมากๆเลยทุกคนแต่แบบใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนมันถึงหายแล้วก็เรียบเนียนแบบนี้นั่นเองนะคะก็แนะนำเลยนะสำหรับเจ้าตัวเอลล่าสกาครีมนะคะทุกคนชอบมากจริงๆนะคะวันนี้ปูเป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย